ือเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่ยังไม่ทันได้เปิดกล้องกันเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์หนัง Star Trek ครับภาคใหม่ที่มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะได้นักทำหนังยอดฝีมืออย่างควินตินทาราติโน่นะครับมาร่วมวางโครงเรื่องครับและล่าสุดนะครับทางสำนักข่าว The Wrap นะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่ามือเขียนบทที่จะเข้ามาเขียนบทโปรเจกต์หนัง Star Trek ภาคใหม่ก็คือMark L. Smith ครับที่เป็นมือเขียนบทที่เคยเขียนบทหนังเรื่อง The Revenant มาแล้วด้วยโปรเจกต์หนัง Star Trek ภาคใหม่นะครับจะเป็นหนังเรท R ครับที่น่าจะเต็มไปด้วยความรุนแรงตามสไตล์ของผู้กำกับควินตินทารานติโน่ครับซึ่งมีข่าวว่าทารานติโน่เนี่ยจะมีเข้ามาร่วมอำนวยการสร้างหนัง Star Trek นะครับภาคใหม่กับ JJ Abrams ด้วยนะครับซึ่งข่าวล่าสุดครับในตอนนี้ก็คือมีความเป็นไปได้พอสมควรเลยที่ทารานติโน่จะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้กำกับด้วยแต่ที่แน่ๆเลยคือทารานติโน่เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการวางโครงเรื่องและให้คำแนะนำในการเขียนบทส่วนโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปของทารานติโน่ก็คือการทำหนังเกี่ยวกับชีวประวัติของชาร์ลส์แมนสันนะครับฆาตกรที่ขึ้นชื่อว่ามีจิตใจอมหิตมากที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาเลยครับ You yourself I'm assuming most of you guys haven't made a feature yet